ก็เป็นนักแสดงอารมณ์ดีชื่อดังที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับหม่ำจกมกไม่ว่าจะเล่นอะไรก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนได้เป็นอย่างดีอย่างล่าสุดอามเล่นๆถึงพี่สีที่หลายๆคนเข้าใจว่าหมายถึงชูสีเชิญยิ้มแน่ๆโดยที่โพสต์คลิปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพี่สีพี่อยากทำแบบนี้พี่เข้าใจหรือเปล่าธรรมะเนี่ยน่าช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่สีเดือดร้อนกันไปหมดแล้วผมก็เดือดร้อนพี่มันขี้ฟ้องเข้าใจไหมเนี่ยผมรู้จักพี่นะตั้งแต่ศักดิ์ศรีสีเหมือนลบพี่สีก็จะบอกเอาไว้ว่าแล้วฟ้องไปทั่วฟ้องพี่โน้ตบ้างฟ้องพี่เป็ดบ้างพอมาอยู่กับพี่โน้ตก็เปลี่ยนชื่อเป็นชูสีนะพี่เสียเรื่องเงินนะพี่รู้หรือเปล่าไม่ต้องให้ผมนะแอปเปิ้ลโลครึ่งน่ะผมไม่กินผมกินไม่เป็นเอาบัตรผีพวนและก็มาไฟนนมาให้ผมเข้าใจไหมพี่สีเชิญยิ้มเป็นแบบนี้หมดเลยแหละพี่สีเป็นคนที่แย่มากๆเข้าใจหรือเปล่าพูดยังไงดีล่ะเงินเล่นไฟพี่ก็ไม่ให้ผมพี่ก็เอาไปใช้พี่ไม่มีเพื่อนหลอกพี่สีต่อให้ไปอยู่วัดก็ตามซึ่งงานนี้คนบันเทิงและก็เหล่าแฟนคลับก็แห่คอมเมนต์เฮฮากระจายกันเลยทีเดียว